สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวปารีสโดยที่คลิปก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปที่ผมพาไปชมเฉพาะที่สตรีโอฮาร์คอร์ดรูปเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมถ้ามาที่นี่และคลิปนี้คือคลิปเวอร์ชันเต็มที่ผมใช้ชีวิต2วันว่าผมไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไม่ว่าจะเป็นฮาร์คอร์ดสตรีโอประตูชัยคนโคตรมหาศาลอีรูฟมันติ่งนะมันติ่งมากเลยและใครที่สนใจออเนอร์200โปรคลิปนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังตลอดทั้งคลิปเพราะผมจะใช้กล้อง200โปรตัวนี้ถ่ายทั้งคลิปและวิดีโอที่คุณเห็นทั้งหมดเลยนะครับการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างติดตามใน The Vlog 2วันในปารีสเมื่อกี้มีคนเดินตามน่ากลัวมากอันนี้พูดจริงๆของแบบสามกระเป๋าอยู่เลยเนี่ยกลัวมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปารีสนะครับผมอยู่ที่เขต15กับน้องป๊อปปี้อันนี้คือวิดีโอกล้องหน้าแบบ 4K ผมไม่รู้ว่า 4K กับ Full HD ไหนที่ถ่ายดีกันแต่ว่ามันพอๆกันเลยความละเอียดนะครับซึ่งโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยเขาจะใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเดี๋ยวสลับกล้องได้นี่เห็นไหมองศาตอนนี้ประมาณ18องศานะครับเวลาตอนนี้จะเที่ยงละอีกนิดหน่อยซึ่งอากาศดีแล้วที่นี่เนี่ยกว่าจะตะวันรับขอบฟ้าเนี่ยก็4ทุ่มกว่าๆตาสว่างกันไปทีเดียวนะครับทั่วเมืองก็จะมีคนวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอัลตวายนะครับนี่อัลตวายอัลตวายเก็บไดนามิกดีนะแล้วก็วิดีโอค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับราคานี้อย่างหนึ่งที่จะให้ดูก็คือแยกของฝรั่งเศสครับจะมีแบบไฟเขียวไฟแดงสำหรับคนเดินเยอะมากนะครับตัวนี้ใช่ไหมพอคุณขับจากตรงนี้มาใช่ไหมปุ๊บก็จะมาเจอตรงนี้อีกอันนึงนะฮะตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้แยกตรงนั้นก็จะมีอีกนะครับคือแยกเขาเนี่ยมันจะเป็นหลายแยกมากในถนนหนึ่งจะเดินแบบแยกตรงนู้นนะครับตรงนี้ตรงนู้นข้างหลังโหเยอะมากแยกเลยฮะเห็นไหมทางเดินเดี๋ยวซูมให้ดูนี่คูณ3เห็นไหมเนี่ยทางเดินเต็มไปหมดปัจจัยที่ทำให้ปารีสมีแยกข้ามถนนเยอะเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายทศวรรษทำให้แต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมืองที่แตกต่างกันโดยในช่วงกลางศตวรรษที่19บารอนจอร์จยูจีนฮอสมันได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงและพัฒนาเมืองปารีสเขาได้ออกแบบและสร้างถนนพร้อมกับแยกต่างๆให้กว้างขึ้นเพื่อช่วยในการจราจรให้เมืองสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าจะขับรถในนี้ก็ใจเย็นๆครับค่อยๆขับมาแล้วก็จอดจอดนะครับจอดบ่อยมากถ้าเป็นแบบว่าในแหล่งอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาคุณมาฝรั่งเศสก็คุณต้องถือกระเป๋าแต่นี้ถ้าผมเดินฝั่งนี้อยู่ก็ต้องให้น้องป๊อปมาถือฝั่งซ้ายให้มันอยู่ข้างๆผมตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนฝั่งนี้คุณต้องเอากระเป๋ามาถือฝั่งนี้ให้มันอยู่ในสายตาของผมเนี่ยผมเวลาเขาจะมานี่เขาก็ยากละเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะไปซาร่าเพราะมีเซลนะครับแล้วก็จะได้แท็กรีฟันทุกย่านที่อยู่ครับถ้าภายในแบบไอเฟลทาวเวอร์เนี่ยก็การคมนาคมสะดวกมากมีรถออกนอกเมืองมีรถในเมืองไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็มีรถประจำทางแท็กซี่ก็เรียก Uber เอาถ้าเรียกไปสนามบินก็ประมาณ 2,500 ประมาณ 55-60 ยูโรนะครับแต่ถ้าเป็นแท็กซี่จากสนามบินมาจะเป็นเหมาเนาะมันต้องดูเขตด้วยมันต้องดูเขตเขตที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำกับเขตที่อยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้าย65 6อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรียก Uber มาเนี่ยถ้ารถไม่ติดอะไรเยอะๆก็จะอยู่ที่ประมาณ60เราเรียกมาประมาณ60 55 60เนี่ยประมาณนั้นแหละให้คุณเตรียมไว้เลยประมาณ 2,000 กว่าบาทกันสั่นดีไหมดีดีนะครับแต่ว่ารถ Uber ที่เราเจอน่ารักมากน่ารักน่ารักตอนที่เรามาเราเจอแต่คนน่ารักตอนนี้ใช่เรายังไม่เจอยังไม่เจอมิตรนะครับหรือว่าหน้าตากูคล้ายมิตรวะไหนลองส่องหน้าผมอีกทียังไม่เจอมิตรนะคะตอนดูสภาพอากาศเนี่ยก่อนมาเนี่ยประมาณ20-30นะแต่มาถึงวันแรกร้อนเนี่ยวันนี้หนาวมากเลยตอนเช้าใน15-16นะครับใครที่จะมาอยากซื้อน้ำกินถูกๆนะฮะซื้อตามร้านอาหารเนี่ยจะประมาณสัก2ยูโรมาถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อที่คาฟูหรือว่ามินิมาร์ทแพ็คนึงเนี่ย 1.5 ลิตรเนี่ยมันจะอยู่6ขวดอยู่ที่ประมาณ2ยูโรกว่าๆ 2.2 ยูโรเนี่ยก็ถือคุ้มกว่า80บาทได้เป็นแพ็คเลยซึ่งผมก็จะซื้ออย่างนั้นมาตุนที่ห้องแล้วก็เนี่ยก็จะหยิบอะถือหน่อยอันนี้เป็นกระเป๋าอาปาก้านะที่ผมซื้อมาจากร้านพี่ชิมมันจะมีขวดเล็กๆเนี่ยผมก็จะใส่เข้ามาเห็นไหมขวดเล็กๆแล้วก็กรอกมาเวลาเราเดินมากินเนี่ยถือกระเป๋าถืออะไรก็ระวังให้ดีเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ฝั่งยูนิโคนะครับ
ด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นพวกห้างต่างๆเลยถ้าจะมาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้พวกห้างนี้มีหมดแล้วก็จะมีกล้องมีอะไรขายนะครับแต่ราคามันจะสูงกว่าบ้านเราแต่เสื้อผ้าเนี่ยคุณสามารถแท็กรีฟันคืนได้นะครับน้ำหอมน้ำหอมอะไรเนี่ยถูกอ่ะไฟเขียวละถ่ายในห้างซิฟราใช่ปะข้างในนี้จะมีโปรนะลด30ถึง70โปรราคาถูกเลยแบบพวกน้ำหอมเลยนะเป็นเซตมากับพวกเซรั่มอะไรเงี้ยประมาณ 3,000 บาทเองยังไม่ได้แท็กนะแท็กรีฟันเข้าไปอีกโอ้โหถูกถูกอันเนี้ยร้านที่เป็นเหลืองๆนะแก้กันกระพริบให้ด้วยนะแก้กระพริบในห้างเลยซาร่าผู้หญิงไงไปดูซาร่าผู้หญิงก่อนสิบเก้าจุดเก้าเก้ายูโรนะประมาณสัก700-800อ่ะนะลดจากราคาเต็มเยอะมากเลยนะครับนี่จาก39 ยูโรอ่ะโหอันนี้เป็นโซนกีฬาครับซึ่งประเทศไทยอ่ะไม่มีจะต้องสั่งออนไลน์แต่ว่าที่ฝรั่งเศสคือจัดเป็นโซนไปเลยกีฬาหมดเลยนะครับรองเท้าก็จะเป็นซาร่าสำหรับกีฬานะใส่วิ่งอันตัวนี้ก็คือตัวท็อปของซาร่า 4,000 กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ลดราคาแล้ว49 ยูโรนะครับรองเท้าแตะก็มีแบบนี้คล้ายๆ Adidas จะมีแต่ทรงจะสวยกว่าครับอันนี้คืออยู่ในห้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะมีปัญหาอย่างนึงคือถ้าเราย้อนแสงแล้วก็ในที่มืดหรือเงี้ยหน้ามันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ป่ะซึ่งหลายๆตัวก็จะเป็นแต่ว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งเรื่องแสงเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารนะครับแต่ว่าตอนแรกเราจะไปร้านจันทบุรีเป็นร้านอาหารไทยใกล้ๆโรงแรมเราแหละแต่ทีนี้เขาเปิดทุ่มหนึ่งซึ่งร้านนี้ต้องจองนะครับเต็มที่ปารีสนี่จะทำอะไรต้องจองไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันก่อนนะครับเมื่อกี้จากซาร่าโอเคปุ๊บเมื่อกี้เราหมดไปทั้งหมด 7,800 ซึ่งซาร่าเขาก็ดีมากเขาทำแท็กรีฟันใส่ซองมาให้อย่างดีนะครับซึ่งเราจะรีฟันได้ทั้งหมด 12% โดยประมาณนะแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเครดิตหรือว่าเงินสดถุงเท้านี่ถูกกว่าประเทศไทย9 ยูโร10 ยูโรเอาง่ายๆก็ประมาณเกือบ400นะที่ไทยอ่ะเท่าไหร่790เสื้ออาน้ำหอมอย่างเงี้ย17 ยูโรที่ไทยก็6700 5590เริ่มต้นเนาะเสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นเสื้อผ้าแบบเป็นเซลอะถ้าซื้อที่ไทยผมว่าน่าจะเหยียบ 20,000 แต่ที่ไทยก็เซลเหมือนกันแต่ผมเช็คราคาดูที่เนี่ยเซลถูกกว่าอย่างเงี้ยตัวละ 1,000 กว่าบาทเหลือ400น่ะ15 เหรียญแต่ว่าที่จีนก็มีแบบนี้คือผมไปซาร่าทุกประเทศละผมว่าที่ฝรั่งเศสอะเขาทำซาร่าแบบว่าเขาจัดเรียงเสื้อผ้าดีไปซาร่ามาหลายประเทศใช่เขาจะจับคู่สีเสื้อผ้าแต่ไทยอะต้องหาแมทนั่นเองอันนี้คือเรียงไปเลยกางเกงเป็นตับอะไรเงี้ยทั้งหมด 7,800 เท่าไหร่40ป่ะเดี๋ยวดูกัน7552 7552คูณ12ใช่ป่ะหาร100ลดไปอีกเกือบ 1,000 อ่ะ906บาท7552ลบ906บาทเหลือ 6,600 โหเสื้อผ้านี่มีหลัก10กว่าปกติมันเท่าไหร่ตัวละ 2-3,000 น่ะของผมอ่ะอันนี้เหลือ 7,000 ได้ตั้งเป็น10ได้ตั้ง 4-5 ตัวมีกางเกงออกกําลังกายน้ําหอมขอบบอกว่ายิ่งถูกของผู้หญิงถูกมากเสื้อผ้าสวยนะสวยมากแล้วก็ถูกมากคือเสื้อผ้าสวยมากอ่ะสวยแบบบางตัวที่ไทยไม่มีขายมันสวยมากตอนนี้เรากำลังจะไปสวนสาธารณะแล้วก็ระหว่างทางนั้นเนี่ยเราจะหาร้านกินนะครับแต่เราต้องตามใจเธอนะเพราะว่าอารมณ์แปรปรวนนะครับ ใช่ไหม800 เมตรเนี่ยร้านพับฟรีตรงนี้ก็ได้
ือร้านนี้เป็นร้านที่ผมจะอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าดูบรรยากาศดีครับคุณผู้ชมเหมือนแบบกึ่งๆสวนสาธารณะนะร้านดีดูวิวมีเบอร์เกอร์หมูนะครับเคอรี่แล้วก็เป็นฟรายกับอะไรทอดไม่รู้ปลาทอดเมื่อกี้น้องป๊อปถามว่าแบบไม่มีช้อนให้หรืออะไรยังไงจริงๆเราขอได้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยฝรั่งเขาก็จะกินโดยใช้ซ่อมก็จะต่างเงี้ยโดยใช้ซ่อมนะครับก็เนี่ยเป็นไงข้าวเคอรี่ครับก็คืออร่อยคล้ายๆแผนงบ้านเราราคามันอาจจะดูสูงนะแต่จริงๆแล้วคือเขาให้แบบอิ่มเลยเราก็เลยคิดว่าประเทศเราอ่ะกับข้าวมันราคาถูกจริงครับแต่อันนี้ก็ถูกจริงๆแหละแต่ว่ามันก็ให้ตามปริมาณของราคาที่เขาจะได้กำไรเนาะมันก็ต้องตามนั้นแต่อย่างเราไปเกาหลีทำหนึ่งประมาณ300นะแต่คือมันกิน 2-3 คนคนไทยได้อ่ะแต่คือเกาหลีเขากินเยอะไงมันก็คือกลายเป็นว่าตอนแรกเราบอกว่ามันจะแพงมันก็คือเยอะแต่นี่คือมันก็ราคาสูงก่อนแหละแต่มันก็คือให้เยอะมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยกิน2คนได้ผมรู้แล้วว่าทำไมหลายๆคนบอกคนไทยโชคดีคืออาหารการกินมันอุดมสมบูรณ์นะมันบางอย่างแบบอร่อยมันไม่ต้องนำเข้าอ่ะแล้วมันก็ราคาไม่แพงบ้านเราอ่ะเปล่าหรอกเราชินโอเคแดดจะจ้าครับกล้องหน้าเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่48.30ประมาณ 1,900 กว่าบาทนะฮะฉะนั้นไปคาฟูแล้วก็คุณก็ต้องไปซื้อหม้อหุงข้าวเนี่ยได้หม้อหุงข้าว2อันถูกไหมแต่วันนี้จะไปลองหาซื้อหม้อหุงข้าวนี่ต้องสุดมือเลยเดี๋ยวเราจะไปลองเขาเรียกว่าไอซ์ไม่ใช่ rice cooker1,900 บาทอันนี้คือมือเล็กๆของเรามือเล็กๆนั่นเนี่ยฝรั่งเศสจะมีจักรยานให้เช่านะแต่มันจะปั่นได้คนเดียวอ่ะซ้อนไม่ได้และอีน้องเนี่ยมันปั่นไม่ได้กูก็อยากปั่นมากชวนมันประมาณ100กว่ารอบแล้วบอกปั่นไม่จักรยานมันจะได้ไปไกลกว่านี้มันไม่ปั่นปั่นยังไงให้รถไม่ชนเอาอย่างนี้ปั่นยังไงมันต้องเรียนรู้จากเมืองอย่างนี้แหละอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของเขาคือคุณจะต้องไม่ยกมือสูงเกินไปจะยกแค่ระดับติ่งหูประมาณนั้นอะยกให้โชว์ให้ดูหน่อยยกแบบนี้จริงๆเราควรจะมองเขาก่อนแล้วสบตาเขาแล้วบอกว่า I love you วัฒนธรรมที่ไม่ควรยกมือสูงเกินไปเหตุผลที่ไม่ควรบกมือสูงเพื่อเรียกบริกรในร้านอาหารการบกมือเรียกบริกรถือเป็นการเสียมารยาทขั้นร้ายแรงนะปกติแล้วบริกรฝรั่งเศสจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีดังนั้นหากคุณได้ที่นั่งในร้านอาหารแล้วสิ่งเดียวที่คุณทำคือการรอคอยพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศความหรูหราเมื่อถึงเวลาบริกรจะเข้ามาแนะนำอาหารและเครื่องดื่มที่โต๊ะคุณด้วยตัวเองและเมื่อทานอาหารเสร็จเราเพียงแค่ยกมาขึ้นบริเวณไม่เกินติ่งหูเพื่อเป็นการไม่เสียมารยาทต่อบริกรนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้อะไรนะPlease check, bill please อะไรพวกนี้ซึ่งพอไปดูอาจารย์ดิวแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์ฝรั่งมาเลยแบบบ้านเขาเลยว่าใช้ bill please หรือ check please อะไรพวกนี้คือถ้าอเมริกันเนี่ยผมไปผมก็ใช้ check please ใช่ป่ะแต่ว่าถ้า bill please เนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะเหมือนแบบห้วนๆหน่อยแบบว่าเฮ้ยเก็บเงินแบบเฮ้ยมึงกูมีตังอะไรประมาณเนี้ย bill please แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนคนบ้านเขาอ่ะมาบ้านเราอย่างฝรั่งมาเนี่ยเก็บเงินเข้าใจปะเราก็ไม่ได้โกรธแต่ว่าพอคนไทยพูดเก็บเงินมันกลายเป็นว่ามันจะห้วน
ซึ่งจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกถ้าไม่ใช่ใช่ไหมคนบ้านเขาเขาก็รู้ว่าเราเป็นต่างชาติเนาะเราจะพูดได้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าหลังๆมาผมก็ใช้ว่าแคร์ไอเพย์จะได้สุภาพหน่อยอะไรเงี้ยนะเทพีคูณ3ให้ดูนี่เป็นสะพานนะตลอดเมืองฝรั่งเศสเนี่ยจะมีคนวิ่งตลอดนะวิ่งจนมืดๆอ่ะนี่เห็นไหมหอไอเฟลแล้วถ่ายรูปให้แกก่อนโอเคเรามาถึงแพสซีพาร์คกันแล้วนะครับรอบๆสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปให้ดูฝั่งนู้นมันมีบันไดขึ้นไปสูงๆนู่นนะนี่เห็นไหมบันไดนู้นน่ะขึ้นไปดูฮะเขาจะมีครอบครัวมานะครับเอาลูกเอาเต้าถึงแล้วก็เลยนั่งพักตอนนี้เวลา 4:16:15 นะครับนี่ก็มีแบบครอบครัวใหญ่ๆนะครับมาเห็นปะครอบครัวใหญ่มากส่วนสาธารณะไม่ใหญ่มากนะครับเราจะขึ้นไปเพื่อกลับอีกทางหนึ่งนะฮะซึ่งมันเหมือนขึ้นเขาคิชกูดขึ้นไปไหว้องค์พระอะไรสักอย่างหนึ่งเปล่าแต่ดูดิสูงไม่นู่นอ่ะเออเขาทำดีเนาะวันนี้นางไม่บ่นแล้วเพราะนางใส่ Adidas มาฮะแล้วเลี้ยวซ้ายครับหรือจะจักรยานไหมซ้ายได้เหรอครับไปได้เหรอครับไม่ตันข้างบนก็น่าขึ้นไปเนาะอุ๊ยถ่ายรูปตรงนี้สวยแน่เลยนี่คือคำว่ารถยุโรปอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่1คันแรกครับ Mercedes Audi MercedesBMW Audi Yamaha แฮ่ญี่ปุ่นไม่ใช่ยี่ห้ออะไรไม่รู้แล้วก็ Volkswagen Mini BMW ต่อกัน Mercedes แล้วก็ BMW X6 คันนู้นมาดูไปและคันนี้ก็คือรถยุโรปมาตอนเราเดินอยู่เนี่ยทั้งวันทุกวันเนี่ยเราไม่รู้สึกแบบเหม็นควันเหม็นอะไรเลยเนาะใช่เพราะว่าของเขารถของเขามันเป็น EV หรือไม่ก็ไม่อะก็รถน้ำมันทั้งนั้นก็ไฮบริดแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานยูโรไงคือถ้ามลพิษไม่ดีก็คือนำเข้ามาขายไม่ได้บ้านเรานี่ควันดำมันเยอะรถเก่าๆก็เยอะแบบมลพิษมันเยอะบ้านเรารถของเขาคือต้องถอยตูดเข้าเห็นไหมทุกคันแล้วก็ถ้าเขาจะเห็นคนจะข้ามเนี่ยเขาจะหยุดให้หยุดเลยแบบหยุดแต่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ถ้าจะข้ามปุ๊บก็จะยิ่งเร่งใส่นะฮะมันเป็นวัฒนธรรมนะฮะจะบอกว่าใครผิดก็ไม่ได้นะครับเพราะเราติดนิสัยกันมาแบบนี้ซึ่งจริงเราผิดแหละเราพูดนะเราผิดอ่ะเมื่อกี้มีคนเดินตามนะท่าทีมีพิรุธแต่ว่าผมก็ไม่กลัวไงผมก็หันไปยิ้มเขาก็ร้องเพลงโอ้โหน่ากลัวมากอันนี้พูดจริงๆเขาแบบจับกระเป๋าอยู่แบบนี้เพราะกลัวมากเฮ้ยคุณนี่เธอแบบนี้ด้วยเราต้องไปสักรอบแล้วล่ะวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยเนาะแล้วคนเขาออกมาตอนเนี่ยกี่โมงเนี่ย4-5 โมงป่ะ5:22ห้างเนี่ยเขาจะปิดตอน2 ทุ่มนะคือ2 ทุ่มเนี่ยมันยังไม่มืดเลยมันยังเป็นอย่างนี้แหละแต่คือเขาปิดหมดแล้วคือสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาฮิตเสื้อผ้าสีกรมมากกับสีฟ้าเนี่ยเขาฮิตมากๆเลยนะครับเมื่อวานเราใส่สีชมพูสีเขียวคนมองเพียบคือเดินไปไหนก็มองอ่ะ
คือสีกรมเนี่ยผมดูเนี่ยเยอะกว่าสีดำนะถ้าบ้านเราเนี่ยสีดำเยอะกว่าแต่เนี่ยเขาใส่สีกรมแบบยังไงก็ต้องไม่มีกางเกงเสื้อข้างในไม่ก็เสื้อข้างนอกเนี่ยมีหมดนะสีกรมเนี่ยสีกรมหมดเลยเนี่ยเดินมาเนี่ยไม่ใช่สีดำนะเนี่ยที่พี่เขาเดินมาเนี่ยยีนรองเท้าหนังนะแต่สีกรมเยอะเนี่ยกางเกงก็กรมเนี่ยกรมหมดผมก็ชอบนะสองสามกรมกำลังดีนะฮะเนี่ยแผนไปในกรมหมดนะทำไมคนฝรั่งเศสนิยมใส่เสื้อสีกรมน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่คนฝรั่งเศสนิยมใส่เสื้อสีกรมเนื่องจากเป็นสีที่เรียบง่ายและจะใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้หรือไปทำงานและงานที่เป็นทางการได้ดีนอกจากนี้สีที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเช่นเครื่องแบบทหารและชุดประจำชาติบางชนิดก็จะเป็นสีกรมเป็นต้นนะครับนี้เรามาอีกที่นึงนะครับเป็นบอลอนเจอร์นะครับเราเจอหม้อหุงข้าวที่เราต้องการละ24ยูโร25นั่นเองนี่มีคนรีวิวเนี่ยมันจะโชว์รีวิวดาวด้วยนะเห็นมั้ยน่ะ4ดาวแล้วก็ผิวมันดีกว่าเมื่อกี้นะมันเป็นสีดำเห็นป่ะนี่พกกลับได้นะนี่ก็เป็น3เฮ้ยไอ้นี่40แต่มันนั้นใหญ่อ่ะหนักอันนี้เบาป่ะอ่ะอันนี้เนาะได้มาแล้วในราคา24ยูโรประมาณ900กว่าบาทข้างๆร้านก็จะเป็นคาฟูครับเราก็จะมาซื้อบะหมี่เท่าไหร่ต้มยำกุ้งอันนี้ 2.17 80กว่าบาทก็จริงๆแล้วราคาเนี่ยมันจะเท่าไอ้นุ่นไว้ซึ่งเราเลือกที่จะกินบะหมี่นะมันจะเท่ากับพวกแซนด์วิชพวกเนี้ยเห็นป่ะ21กว่าเนี่ยเห็นป่ะเนี่ย 2.18 เนี่ยผมก็ดีจัดเลยอ่ะถ่ายในห้างก็กันไฟกระพริบให้นะเนี่ยคุณมาฝรั่งเศสคุณสามารถซื้อพวกนี้กินได้นะไม่แพงนะเพราะว่าถ้าไปกินร้านเนี่ยเป็นพันนะพันสองพันนะผมก็ซื้อกินหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเราอยากกินบะหมี่นะ80บาทต้มยำกุ้งนะครับเรามาอยู่นานนะเรากินทุกมื้อถามว่าเราจ่ายได้ไหมเราจ่ายได้ครับแต่ว่าเราต้องเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกด้วยพอเราใช้เงินเยอะเนี่ยเราก็นึกถึงคนข้างหลังว่าเสียดายไม่ได้มากินด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ใช้เงินให้ประหยัดนะก็แล้วแต่คนนะฮะบางคนให้รางวัลชีวิตแต่ผมให้มาเยอะแล้วที่เด็ดคือสตรอเบอรี่ที่นี่ครับ100กว่าบาทและอร่อยมากเลยที่กินนะเพราะเราซื้อมาละ 4-5 ซองอะเนาะนี่ครับเพียบเลยมาม่ากุ้งนี่เท่าไหร่5ยูโร200ประมาณเกือบ200แต่ว่าแต่ก็ได้เยอะนะมาดูหม้อหุงข้าวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันดูมันดิน่ารักป่ะล่ะดูมันเดินถือหม้อหุงข้าวเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วยังสว่างอยู่เพราะเมื่อวานเนี่ยกว่าจะมืดก็4ทุ่มครึ่งคือเริ่มมืดนะแต่ตอน4ทุ่มนี่ยังเป็นแบบสว่างงี้เลยดูร้านจันทบุรีครับตรงนู้นเห็นไหมว่าคิดว่าจะเต็มนะไหนร้านแดงๆอ่ะต้องจองไว้นะนี่2ทุ่มละถึงแล้วนี่แสงน้อยนะเนี่ยโอ้เลนส์หลัก 4K แสงน้อยยังดีอยู่เลยนะโอเคราคาโอเคราคาโอเคใช่ไหมโอเคกว่าของญี่ปุ่นเออดีเลยดูอาหารครับต้มยำกุ้ง 6.8 เหรียญเองอ่ะต้มยำไก่นี่ราคาดีมากเลยนะก็ประมาณ200กว่าบาทโอ้ราคาดีมากเลยนะครับนี่ไปดูแสงน้อย 4K นะยังชัดเลยอ่ะตัวแสงน้อยเนี่ยนี่คือแสงตอน2ทุ่มครึ่งนะเหมือนประมาณ4โมงเย็นเนาะ 4-5 โมงอ่ะวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนกลับไปทำงานก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ See you ให้ดูอะไรนี่คือเวลาเท่าไหร่4ทุ่ม10นาทีครับดูครับมันประมาณ6โมงครึ่งป่ะหนูดูเลย4ทุ่มเนี่ย4ทุ่มกว่าดูตะวันนะตะวันก็ยังครบคมอยู่เลยอะแต่เลนส์หลักมันสว่างดูข้างล่างยังไม่มืดเลยนะนี่เขาบอกว่าฝรั่งเศสนี่ก่อชัยกรรมไม่เลือกเวลาใช่ปะเพราะเลือกไม่ได้
พราะว่ามันมืดยากมากนะมืดเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้อ่ะเช้าไวอีกนะฮะคือมืดไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะฝันดีครับทุกคนนอนก่อนสวัสดีครับตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปฮาร์คอร์ดสตูดิโอนะคือจุดสำคัญของเรานี่เจอคุณปาทูนะครับมานำทางให้เรานี่ใครก็ติดต่อได้นะนะเดี๋ยวให้ช่องทางไว้ข้างล่างนะครับก่อนหนึ่งเราจะไปทำบัตรก่อนอันนี้คือรถไฟใต้ดินโอ้แสงน้อยยังถ่ายดีขนาดนี้นี่ 4K นะซื้อตั๋วได้แล้วนะครับการอันนี้ถ้ามาข้างหน้าเนี่ยก็แค่เติมเงินเข้าไปนี่คือด้านล่างนะครับของสถานีรถสถานีที่10ครั้งแรกในชีวิตเลยนะจริงๆแบบเนี้ยเราต้องเดินไปอีกนิดนึงนะว้าวย่านที่เราอยู่ตรงนี้คือย่านคนมีตังค์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะจะมีรั้วหน้าประตูเห็นไหมเนี่ยแต่ที่เราอยู่ก็คือย่านแออัดอยู่คือมันไลฟ์สไตล์มันต่างกันมันเหมือนอยู่คอนโดมันอยู่คอนโดแต่นี่คือเป็นบ้านของเขาที่มีรั้วเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เห็นที่ยาเยอะมากอีกอย่างนึงจากคุณปทูก็คือว่าเวลาคุณขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะเวลายืนตรงประตูคุณควรเก็บโทรศัพท์ให้พร้อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาออกปุ๊บแล้วมันปิดประตูทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วรถใต้ดินเขาคือพอคนขึ้นปุ๊บเขาสตาร์ทเลยจะไม่เหมือนบ้านเราคือต้องรอให้ชัวร์ใช่ป่ะอันนี้คือไม่สนมึงยังไงก็แล้วแต่คือไปเลยใกล้จะถึงแล้วครับอยู่ด้านหน้าเป็นตึกที่แบบเงียบสงบนะไม่มีคนเดินเลยนะแสดงว่าย่านนี้คือเก่าแก่ใช่ไหมครับสตูดิโอฮาร์คอร์ดก่อตั้งขึ้นโดยโคเซตฮาร์คอร์ดที่ปารีสในปี1934เธอร่วมงานกับพี่น้องลากัวและโรเบิร์ตลิชชี่เพื่อสร้างสตูดิโอฮาร์คอร์ดให้เป็นที่รู้จักสตูดิโอจะเน้นถ่ายภาพแนวขาวดำมีลักษณะเป็นการถ่ายภาพระยะใกล้ที่เน้นแสงที่ดีที่สุดให้กับตัวแบบโดยจะสร้างแสงเงาบนพื้นหลังสีเทาหรือดำท่าทางของตัวแบบมักจะมีรอยยิ้มเล็กน้อยนอกจากนี้โลโก้ของฮาร์คอร์ดยังปรากฏเด่นชัดในทุกภาพการใช้แสงเงาที่เป็นเอกลักษณ์นี้เรียกว่าสไตล์ฮาร์คอร์ดได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานอองลีอาเลกอนผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสโดยมีคนดังและนักแสดงที่มีชื่อเสียงแวะเวียนมาถ่ายรูปอยู่เป็นประจำและยังร่วมมือกับ99 Camera จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงกล้องรุ่นต่างๆมากมายนี่ถึงแล้วนะครับนี่สตูดิโอของแท้เขาบอกว่าถ่ายรูปเริ่มต้น 100,000 บาท นี่ครับนี่คือห้องแต่งหน้าก่อนที่เราจะถ่ายภาพนะครับคนที่ใส่แว่นเขาคือช่างภาพคนเสื้อลายคือคนประสานงานให้เรานะครับและนี่คือคนแต่งหน้าที่นี่ก็จะมีประมาณนี้นี่คือขั้นตอนแรกคือแต่งหน้านะครับเมคอัพก่อนที่เราจะถ่ายภาพกันครับห้องนี้ก็คือห้องแต่งหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะถ่ายภาพสีหรือภาพขาวดำเนาะถ้าเราถ่ายภาพขาวดำเนี่ยมันจะแต่งหน้านิดเดียวนะถ้าเราถ่ายภาพสีเนี่ยจะแต่งหน้านานเป็นพิเศษเนาะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเบ้าหน้าแต่ละท่านด้วยนะครับอย่างผมเบ้าหน้าหล่ออยู่แล้วก็แต่งนิดเดียวเพราะผมเอาแค่ขาวดำนะมีรองพื้นคอนซีลเลอร์เพราะว่าจมูกผมโด่งแล้วก็ปากผมเล็กเหมือนชนชาติยุโรปอยู่แล้วนะฮะนี่ค่ะหน้าก็เนียนผมที่มีสิวก็ห้องที่นี่เขาจะแต่งแบบโทนแดงๆนะเดี๋ยวดูไฟดูแผ่นดูอะไรมันเป็นไฟดิจิตอลป่ะเออโคตรเท่อะนี่คือเขากำลังจัดสตูดิโอนะครับว้าวย่าYou look like actress You look like actress Yeah handsome Yeah very handsomeOh, thank you. Oh. เขาจะดูหน้าเราแล้วเขาจะถามเราว่าหน้าข้างไหนที่เรามั่นใจนะครับซึ่งผมจะมั่นใจด้านซ้ายมากกว่านะครับเพราะว่าหน้าผมเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาผมเคี้ยวข้าวเหนียวเยอะมันก็เลยจะเป็นกรามสักนิดนึงเขาก็จะจัดให้เข้ากับท่าทางนะครับแต่จริงๆแล้วช่างภาพเขาจะดูออกว่าหน้าด้านไหนเราถ่ายออกมาแล้วมันโอเคมันสวยเนาะซึ่งคุณนิโคเนี่ยก็คือช่างภาพประจำที่นี่นะครับจริงๆแล้วช่างภาพมีทั้งหมดประมาณ8คนนะคุณนิโคเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นคนถ่ายภาพผมทั้งหมดก่อนอื่นเขาจะให้เราอยู่กับที่นะครับเขาจะจัดท่าเราไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่า
ายืนเงี้ยให้อยู่กับที่แล้วเขาก็จะมีคนจัดไฟอีกประมาณ 3-4 คนจัดไฟหลายตำแหน่งมากๆแล้วจะเป็นไฟต่อเนื่องทั้งหมดจะไม่ใช้ไฟแฟลชแล้วก็เวลาให้เราหันหน้าไปทางไหนเขาจะบอกว่าห้ามขยับเด็ดขาดแล้วเราจะต้องนั่งนิ่งๆและเขาจะค่อยๆปรับไฟทีละตำแหน่งทีละนิดทีละนิดบางไฟมันก็จะแยงตาเรานะครับแต่เราก็ต้องอยู่แบบนั้นน่ะอยู่จนเขาจัดไฟเสร็จซึ่งผมขยับกุ๊กกิ๊กกุ๊กงิ๊กตลอดเวลาคือผมถ่ายบล็อกไปด้วยซึ่งขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาอาจจะด่าในใจนะฮะ Don't move and look here. Okay. Don't move because we make the light around you. Okay? Okay, don't move. Yes, don't move. Keep this position. Don't move at all. This is very nice. Don't move. ในแต่ละท่าในแต่ละช็อตคือ1ช็อตกว่าจะถ่ายได้ต้องจัดไฟทั้งหมดนะครับรูปถ่ายออกมาเนี่ยสวยทุกรูปเลยนะครับมีคุณค่าทุกรูปเรียกว่ากระบวนการโปรเซสเนี่ยกว่าจะได้แต่ละรูปเนี่ยโหทรงคุณค่ามากเลยพอถ่ายเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอา Honor 200 Pro มาถ่ายนะครับซึ่งอันนี้คือจุดไฮไลท์เลยแบบสุดยอดมากมันดูไม่ออกเลยนะว่าจะเป็น200 Pro ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันว่ากล้องนิคอนของคุณนิโคเนี่ยกับกล้อง Honor 200 Pro เนี่ยจะเป็นยังไงOkay, are you happy? Happy, very happy in my life. Good. So now we have to choose one picture. Only one picture. And stand and sit down. Just one. Yeah. So standing look. If you want to come sit and look.พอถ่ายเสร็จเนี่ยขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนการเลือกภาพไม่ใช่แค่เราลำบากใจนะคนที่ไปด้วยก็ลำบากใจเพราะว่ารูปที่ถ่ายมามันสวยทุกรูปผมเนี่ยก็จะให้เขาคัดมาเขาก็คัดรูปที่มันเป็นออริจินอลของฮาร์คอร์ดก็คือจะเป็นรูปที่เราเอียงหน้านิดๆ นะครับแล้วก็เห็นประมาณครึ่งตัวนี่คือรูปออริจินอลอันที่2ก็จะเป็นออกแนวแฟชั่นออกแบบครึ่งตัวจะเห็นขาเห็นกางเกงเห็นอะไรพวกนี้มันก็จะดูแบบเท่ดูแบดๆหน่อย dessus mais pour le souvenirIl aura au moins ça, d'accord? Avec l'ensemble des meilleures images. Ouais. D'accord? Comment va? Dans le monde de la photo, les deux photos, c'est dû à la demande de nous. Nous voulons les utiliser pour quoi? Comprends. Oui. Pour les clients, ils veulent avoir un profil, un page, ou quoi? Pour eux. Si c'est un page.ถ้าเป็นโปรไฟล์ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่จะดีสำหรับความคิดประทุมนะคิดว่ารูปนี้ดีป่ะดีรูปนี้ดีกว่าเนาะThis one? Yes. Okay. แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากถ่ายภาพที่แบบห้องสวยๆจัดอย่างอื่นฮาร์คอร์ดสตูดิโอก็สามารถยกสตูดิโอยกช่างภาพการจัดไฟเนี่ยไปถ่ายได้นะก็ตามแอดออนเอานะครับว่าจะถ่ายกี่บาทสตูดิโอนี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายแค่คนอย่างเดียวนะครับผมเข้าไปดูห้องทานกาแฟเขาที่เขาไปนั่งรอเนี่ยยังมีหม้อมาให้ด้วยนะครับคือหม้อเป็นรูปภาพใหญ่มากผมก็คิดว่าเอ้ยเขาถ่ายหม้อด้วยเหรอจริงๆเขาถ่ายหม้อถ่ายรูปสัตว์ที่เรารักคือถ่ายได้หมดอะที่เราอยากถ่ายนะครับรูปเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมถ้ามาที่เนี่ยเหมือนดาราที่เขามาถ่ายอ่ะเขาจะถ่ายหลายๆมุมแล้วเขาเลือกได้รูปเดียวฉะนั้น 100,000 บาทอ่ะ1รูปแต่คือเขาคนมันยูนิคมากคือเขาจัดไฟแบบให้เราอยู่นิ่งๆเขาจัดแบบต้องจัดเข้าหน้ากับเราหลายๆมุมแล้วเขาแบบถ่ายมาโหสุดยอดจริง90ปีจัดไฟกันกี่พันครั้งนะครับเป็นวันๆรูปที่เขาถ่ายมาแทบไม่ต้องแต่งเลยแบบมันเชฟมันทุกอย่างแสงไฟของเขาต่อมาจากการถ่ายภาพเสร็จเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมชมสตูดิโอนะครับซึ่งจะมีดาราเซเลบพระราชินีกษัตริย์หรือแม้กระทั่งผู้นำประเทศเนี่ยมาถ่ายรูปที่สตูดิโอนี้ยกตัวอย่างอย่างอาร์โนสวาร์ชเนเกอร์นะครับเคียนูรีฟอนาสตาเซียโคเบคิน่าคาร์ลเลเกอร์เฟลหรืออย่างล่าสุดเนี่ยกองพลทหารม้าที่ร่วมเดินขบวนในโอลิมปิกเนี่ยก็มาถ่ายด้วยเท็ดดี้ไลเนอร์นักกีฬายูโดที่ได้เหรียญทองในงานโอลิมปิกก็มีโอกาสไปถ่ายด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ดาราฮอลลีวูดอีกหลายท่านซึ่งบนเนี่ยมันจะมีรูปภาพเยอะมากนะครับเขาจะร่วมมือกันกับ Honor เนี่ยอีก3ปีทีเดียวนะครับเป็นสัญญาซึ่งคุณจะได้ภาพถ่ายเจ๋งๆแบบเนี้ยไปอีก3ปีว้าวโวราชินีนะครับ We did the portrait of the prince Prince of Monaco and when he married Prince of Monaco right when he married Grace Kelly this was the postcard announcing their weddingก็จะมีกล้องหลายยี่ห้อที่ใช้ในสตูนี้นะ
นี่แคนนอนตั้งแต่ช่วงยุคตั้งคือเขาก็จะเปลี่ยนนะครับให้เหมาะสมจะมีตั้งแต่กล้องไลกา MOD.A เป็นตัว First Leica Series เลยนะครับมีกล้อง Lolliflex Baby แล้วก็ Nikon S ปี1950กล้องโรบอทกล้องมีน็อกกล้องแคนนอนตั้งแต่ปี1961ก็จะมีกล้องหลากหลายมากมายเลยนะครับมีกล้องที่เราไม่สามารถที่จะหาดูได้เราสามารถมาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ใน Harcourt Studio แห่งนี้นะครับนี่สีน่ารักก็มีนะฮะอุปกรณ์ของเจมส์บอนด์นะตามกล้องทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ไฮเทคที่เขาใช้แสดงนี่คืออุปกรณ์ของเจมส์บอนด์นะครับกล้องแรกนาฬิกานาฬิกากล้องอะไรพวกนีถามความรู้สึกคุณปาทูครับว่าเมื่อกี้ไปสตูดิโอมาเป็นยังไงบ้างมันผมว่ามันเป็นความรู้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแบบครั้งนึงในชีวิตผมว่าต้องมาคนลุกอ่ะคนลุกมากผมมาครั้งแรกศึกษาครั้งแรกได้ความรู้ตรงนี้ครั้งแรกก็แบบว่าถ้าเดินเข้าประตูก็คือคนลุกแล้วมันขลังมากครับมันรู้สึกว่า amazing ในชีวิตมากใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้มาอีกทีตอนไหนนะสุดยอดมากไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสได้เข้าไปตรงนี้ใช่ครับคุ้มค่ามากเลยนะถึงแล้วประตูชัยนะครับนี่ที่เขาถ่ายหนังกันเยอะๆเนี่ย Mission Impossible อะไรพวกนี้ครับแยกนี้แหละคนเยอะจังนี่ครับโอ้นี่รถบัสเที่ยวรอบเมืองเลยมันจะงงๆหน่อยนะที่วิ่งอย่างเงี้ยประตูชัยฝรั่งเศสเป็นประตูที่มีความเก่าแก่กว่า200ปีนะครับสร้างขึ้นโดยคำสั่งของจักรพรรดินโปเลียนที่1ในปีค.ศ.1806หลังจากกองทัพฝรั่งเศสได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จในยุทธการอัลเทอริสซึ่งประตูชัยแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อชองชาแกรงใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า30ปีจนเสร็จในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปเมื่อปีค.ศ.1836ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่1และในปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของสุสานทหารนิรนามอีกด้วยซึ่งประตูชัยจะตั้งอยู่ในใจกลางจัตุรัสชาร์ล เดอโกหรือจัตุรัสแห่งดวงดาวติดกับถนนชองเซลิเซกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอยู่ห่างจากหอไอเฟลไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลนะครับและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นิยมในการถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆเช่นจอห์นวิก 4 Mission Impossible Fallout เป็นต้นคนโคตรมหาศาลคนเยอะมากๆครับสีวิดีโอสวยนะเนี่ยเก็บท้องฟ้าอะไรได้ดีป๊าป๊าไหนเองกินทุกร้านเลยนะนี่ไงอ่ะให้ลูกลงสตอรี่ไอจีอันนี้เป็นที่นั่งที่เขาจัดนะครับพี่เตยบอกว่ามี 200,000 ที่นั่งเขาจะล่องเรือผ่านแม่น้ำตรงนี้แหละตอนนี้เราอยู่บนเกาะกลางนะตรงนี้ก็เป็นคนที่มานั่งดูแต่ละประเทศก็จะให้ช่างภาพมาเก็บภาพโอลิมปิกแบบจึ้งนะฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆริมเลาะแม่น้ำไปคนก็เยอะประชากรเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะมากใช่ครับ X3X นี่คือที่นั่งแสงแดดตอนจะ1ทุ่มแล้วโห เหมือนประมาณ4โมงบ้านเราบ่าย 3-4 โมงบ้านเราอะแดดประมาณนั้นเลยฮะดูแดดกล้องหน้าเนี่ยน้องไม่ได้เอาแว่นมาโอ้ตรงนี้สวยมากดูดิอันนี้คือแม่น้ำแซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะล่องเรือผ่านตรงนี้นะโอลิมปิกแม่น้ำแซนเป็นแม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงปารีสอีกด้วยมีความยาวถึง777กิโลเมตรมีต้นน้ำอยู่ที่คอมมูซูแซนไหลผ่านปารีสและไหลลงสู่ช่องแคบอังกฤษที่เลออาฟและตลอดเกือบทั้งความยาวของแม่น้ำมีไว้สำหรับการสันทนาการด้านการพายเรือและยังมีการเดินเรือระยะสั้นให้บริการล่องเรือเที่ยวชมตลิ่งของแม่น้ำแซนในปารีสโหนี่ย้อนแสงแล้วนะไหวได้ไงอ
ันนี้คือเขาทำอะไรอ่ะอันนี้พี่ได้บอกว่าเขาจะถ่ายรูปให้หยอดเท่าไหร่ก็ได้แล้วเขาจะถ่ายให้เป็นหนังสือพิมพ์อ๋อเป็นหนังสือพิมพ์ที่ไหนเนี่ยลูฟลูฟออกเสียงว่าลูฟลูฟคือมันอลังการเนาะเราจะแปลกตากับสถาปัตยกรรมมากเพราะว่ามันสวยจริงแล้วเขาเก่งนะเขาสร้างมาแล้วเขาอยู่กันเป็นร้อยๆปีโรงแรมบางแห่งเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยก็ร้อยกว่าปีก็มีแล้วก็ทำใหม่เรื่อยๆนะแล้วที่ดูสวยมากนี่เวลา 2:15 นะครับดูแดดต้องใส่แว่นกันแดดอยู่แล้วแดดส่องใช่แดดร้อนมากแล้วเรามาถูกช่วงเลยนะเราโอลิมปิกพอดีเลยเขาปิดถนนนะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการเมื่อปีค.ศ.1190และได้เปลี่ยนมาเป็นพระราชวังหลวงตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่14-16จนกระทั่งในปีค.ศ.1793หลังจากเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสสถานที่แห่งนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ขนาด 6,600 ตารางเมตรทำให้สามารถจัดเก็บงานศิลปะได้มากถึง 480,000 ชิ้นและนำมาจัดแสดงงานศิลปะได้ครั้งละมากกว่า 35,000 ชิ้นว่ากันว่าต่อให้ชมทุกชิ้นงานศิลปะเพียงแค่ชิ้นละ10วินาทียังต้องใช้เวลามากถึง96ชั่วโมงถึงจะเดินชมงานศิลปะทั่วพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์รู้ก็โผล่ในหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่นจอมโจรลูแปง La passe une bonne journée? Bah écoute, elle commence là. Elle commence? โอ้ยเขาน่ารักจังดูดิเขาจูบหัวภรรยาแล้วลูกโอ้ยน่ารักจังมันติ่งนะมันติ่งมากเลยโอ้แล้วเสียงมันก้องนะเสียงดีมากโอ้ยตรงนี้สวยมากปะตรงนี้พอดีสามเหลี่ยมเลยอ่ะเนี่ยสามเหลี่ยมเสียงเพราะมากครับสุดยอดเลยนี่เรากำลังจะเดินไปที่สวนสาธารณะครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับที่เขามาถ่ายอะลูแปงอะมีคนโดนออนเนอร์200โปร2คนครับพี่เตยกับโดนกับคุณปาทูนะครับโดนแน่นอนครับเวลา 3:30 นะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเวลา 5:00 โอ้สวยงามครับทุกอย่างดินามิกเลนส์ก็กว้างนะครับเก็บมาได้หมดท้องฟ้าพอแค่นี้วันนี้เราเวลาเกือบ 4:00 เวลาเกือบ 4:00 กลับที่พักแล้วโอเคเต็มที่นะเต็มที่เจอกันพรุ่งนี้เหลือพรุ่งนี้อาจจะพอละพอแหละถ่ายรูปอย่างเดียวพอที่เกียร์ถ่ายพอจบบ๊ายบายกล้องดีมากจริงคือ2คนเขาชมตลอดทางแล้วเขาจะซื้ออ่ะนี่ครับบ๊ายบายเขาจะซื้ออ่ะเนาะมันกล้องมันดีมากอ่ะดีจนกระทั่งแบบไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เลยอ่ะเก็บเลยอ่ะก็พรุ่งนี้พี่เตยพูดว่าจะไปดูเออจะพาไปซื้อเลยมันกล้องมันโหดจริงแล้วมันเหมาะกับสถาปัตยกรรมที่นี่ด้วยถ่ายมาแล้วโทนฮาร์คอร์ดมันได้อะแค่นั้นแหละผมก็เมื่อกี้ผมเข้าไปช้อปปี้ไม่มีคนรถ
เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งซื้อโบสถ์จอห์นวิกชิลมากเลยข้างล่างนี่มหาวิหารซาครีเกอร์เป็นมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิกตั้งอยู่บนยอดเขามงมาซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในกรุงปารีสมหาวิหารนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงปารีสโดยมีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากเป็นอันดับ2รองจากหอไอเฟลออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อโปรอาบาดีซึ่งเป็นผู้ชนะ1ใน77คนจากการประกวดออกแบบเริ่มก่อตั้งในปีคศ1875และเสร็จสิ้นในปีคศ1919ใช้เวลาถึง44ปีในการสร้างเลยนะสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเป็นแบบโรมันไบแซนไทน์ซึ่งแสดงถึงการต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรกมหาวิหารมีประตูทางเข้าที่มีซุ้มประตู3ช่องและมีการประดับด้วยรูปสำริดของนักบุญยูนอฟอาร์คและนักบุญหลุยที่9แห่งฝรั่งเศสระฆังของมหาวิหารมีน้ำหนักถึง19ตันตัวโบสถ์ที่เป็นสีขาวและสวยงามทุกสภาพอากาศได้แบบนี้เพราะเขาใช้การสร้างด้วยหินปูนประเภททราเวอร์ทีนครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการคายแคลเซียมออกมาให้สีขาวของโบสถ์เนี่ยอยู่ได้นานทุกสภาพอากาศเลยก็เลยสวยทุกสภาพอากาศแบบนี้นะครับแล้วการก่อสร้างได้รับเงินบริจาคประมาณ7ล้านฟรังจากผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรในการก่อสร้างปัจจุบันมหาวิหารเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:30 นหรือ 6:00 นถึง 4:30 นครับและสามารถเข้าชมบริเวณโดมได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 19:00 นหรือ 1:00 นหรือ 6:00 นแล้วแต่ช่วงนะครับHe didn't shoot.